大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第80集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อย่างเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์ที่80ของป๊อปปี้อย่างเราชื่อแล้วนะคะแป๊บๆก็มาถึงไลฟ์ที่80อีกนิดเดียวอีกแค่20ไลฟ์ก็คือ20วันก็จะครบร้อยแล้วต้องหาจะฉลองอะไรดีนะนะคะอีกนิดนึงน้องก็มาเรียนด้วยกันนะคะถึงแตะร้อยแล้วก็ตามก็ยังคงมีการสอนไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะมาในคอนเทนต์อะไรล่ะเรามาดูกันก็คือเรื่องนวดในภาษาจีนค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะเกี่ยวกับเรื่องการนวดนะคะเพราะเมืองไทยเรามีชื่อเสียงเรื่องการนวดรวมถึงคนไทยเองก็ชอบนวดอย่างวันนี้เราซื้อเหยียดซื้อกังชื่อนวดนะคะก็เพิ่งไปนวดมาเมื่อเช้านี้เองรู้ไหมว่านวดในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรเห็นไหมล่ะข้างหลังก็คืออันหมออันหมออันหมอชื่อนวดแต่อีสื่อนะคะก็คือคำว่านวดนั่นเองงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันอย่างจริงจังนะคะเราไปเช็คสัญญากันก่อนนะคะ就是我们开始上课之前呢就是我给你们介绍内容之前我们先检查一下信号怎么样นะคะก็เช็คสัญญาจะได้แบบคุยกับพวกเราได้ด้วยนะคะวันนี้มือถือไม่ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวใช้ iPad ดูเอาโอเคของเราซื้อชัดดีไม่กระตุกนะไม่ยกขานี่มันจะ信号怎么样你们的信号怎么样สัญญาณของพวกคุณเป็นยังไงคะ你们的信号怎么样ชัดเจนเลยเดี๋ยวดูซิว่าขึ้นคอมเมนต์ไหมเพราะว่าวันนี้ไม่ขึ้นคอมเมนต์ยังไม่ขึ้นคอมเมนต์เดี๋ยวต่อยมาแล้วไอ้วันนี่ฮาวนี่ฮาวไอ้วันนี่ฮาวจุฬาภรณ์โอ้มากันหลายคนแล้วนี่นะแล้วมันเพิ่งขึ้นค่ะกำลังเสียชื่อด้วย今天我们学习关于按摩的 OK 所以呢进来看ป๊อปปี้อย่าง直播视频的朋友不要忘记点赞送大爱还有分享ใครที่เข้าไปดูไลฟ์แล้วอย่าลืมนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์แบ่งปันความรู้กันไปนะคะวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากคือเรื่องการนวดนะคะวันนี้เนี่ยเราซื้อก็เอาชื่อของประเภทของการนวดที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะมาสอนเป็นภาษาจีนว่าภาษาจีนนั้นเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าเชื่อเลยว่าเวลาที่เพื่อนๆชาวจีนหรือนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากจะไปนวดเขาก็อาจจะพูดภาษาจีนออกมาว่าเขาอยากจะทำอะไรนวดแบบไหนแต่ถ้าเราฟังไม่ออกโอ้โหเหนื่อยเลยนะคะต้อง Google Translate โน่นนั่นนี่งั้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าว่าแต่ละอย่างนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรกันนะคะโอเคแล้วมาจุดได้พอแล้วไหมหยอกพร้อมหรือยังคะอันไหนเอ่ยชี้นี่เป็นสัญญาณด้วยหรือเปล่าไม่นะคะชี้แปลว่าอากาศนะคะโอ้มาเริ่มเยอะแล้วมา49กันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะ因为我今天也是还没有吃饭ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันชักเธอแล้วก็จะไปชิบ้านนะเพราะวันนี้คลาสค่อนข้างเยอะวันจันทร์เนาะ信号很好那么我们开始吧OK 来我们今天要学习的题目呢就是按摩按摩呢就是นวดนั่นเองเพื่อนๆรู้ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าอันนั้นแปลว่าอะไรใครสามารถตอบเราช่วยได้ว่าอันนั้นแปลว่าอะไรนึกแล้วขอดูซิว่าตอบคำว่าอันได้หรือเปล่าอันยังไม่มีคนตอบมายังทักทายหนีห่าวกันอยู่นะอันแปลว่าอะไรคะไหนส่งคำตอบมาแล้วอันคืออะไรอันเหมือนลิงติ๊งตองติ๊งตองอันคืออะไรคะก็คือกดกริ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับเราอย่างเงี้ยอันเนี่ยเราซื้อเอามืออย่างเงี้ยอันเจอกันเนี่ยจะชื่ออันนะหมอก็คือการทำอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยหมอสุอีเนาะอันหมออันหมอก็เลยแปลว่าอะไรคะการบีบนวดนั่นเองนะคะมันมีที่มาของคำนะถ้าเรารู้อ้ออันนั่นแปลว่ากดนะคะอย่างเช่นอันเตียงว่าเข้ามากดหมายเลขโทรศัพท์อะไรพวกนี้ไม่ได้คือคำว่าอันเหมือนหลิงกดกริ่งประตูนะคะหมัวก็คือการทำนี้ที่เราซื้อบอกนะคะหมัวก็คือการถูถ่ายกันไปสินะอันหมัวก็คือการนวดมาซาชนั่นเองนะคะนี่อันหมัวเหินซู่ฝูนะคะ
เยี่ยมมากหลายคนบอกว่ากดปุ่มกดเออด้วยเหรอ很好那么我们来看第一个按摩室เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเค我们来看这个老师应该在这里站哦啊 OK 第一种按摩呢就是什么呢วันนี้ยังไม่เห็นคำตอบนะคะก็คือ全身按摩全身按摩มันคืออะไรกันนะคะดูก่อนคำว่าอ้างหัวพวกเรารู้แล้วอ้างหัวอ้างหัวนั้นหมายถึงอะไรคะคือการบีบนวดใช่ไหมคะอ้างหัวคือการบีบนวดแล้วเขาก็เฉือนเชิญเมื่อวานเราได้เรียนในไลฟ์ที่บอกว่าไม่สบายจำได้ไหมเฉือนคือทั้งหมดและเชิญคือร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉือนเชิญก็คือทั้งตัวเลยทั้งตัวอ้างหัวคือนวดเฉือนเชิญอ้างหัวเฉือนเชิญอ้างหัวก็เป็นการนวดอะไรคะนวดทั้งตัวนะคะซึ่งภาษาไทยเราก็เรียกว่านวดตัวตัวใดนวดตัวนะคะ全身按摩ชอบที่สุดแล้ว全身按摩很舒服สบายมากๆเลยเยี่ยมมากเลยค่ะ很棒นวดทั้งตัวนะคะโอเค全身按摩คือการนวดทั้งตัว很好นะคะถ้าเข้าใจแล้วก็คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์เลยค่ะรู้ตัวตรงละนะตรงแล้ว就不要忘记点赞收打还有分享我们现在来看第二种按摩นะคะดูจากภาพเห็นแล้วนะคะคือเท้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูต่อกันค่ะนะคะมีโผล่นิ้วเท้าออกมาโผล่นิ้วเท้าออกมางั้นเรามาดูกันนะคะ脚底按摩脚底按摩脚底按摩ก็คือการนวดเท้าด้วยคำว่าอันหมวเราจำกันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันคือการนวดแล้ว脚底คืออะไร脚นั้นแปลว่าเท้ามี这就是脚นะคะ底เสียงที่สามนะคะ底นั้นแปลว่าท้ายสุดก้นเลยอะค่ะคือก้นคือล่างสุดท้ายสุด脚底ก็เลยหมายถึงฝ่าเท้านั่นเองนะคะช่วงเท้าฝ่าเท้า脚底按摩脚底按摩ก็เป็นการนวดอะไรล่ะคะนวดอะไรคะนวดเท้านั่นเองใช่ไหมคะ脚底按摩มีเลยนะคะมีภาพประกอบด้วย脚底按摩ด้วยนวดเท้า foot massage ใช่ไหมคะและนี่ก็คือ脚นี่ค่ะนะ脚อันนี้กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังทำอะไรอยู่คะ按ใช่ไหมจะเก๋นี้按脚底按脚底ก็คือกำลังนวดที่เท้ากดไปที่เท้ากดจุดนั่นเองนะคะไหนดูซิตัวเจ้าติอ้างหัวเจ้าก็คือเท้าติคือตรงปลายนั่นเองนั้นเจ้าติก็คือปลายค่ะที่จริงติเนี่ยมันไม่จำเป็นเฉพาะต้องใช้กับเจ้าอย่างเดียวนะคะยังมีอีกหลายคำที่ใช้ติบิวชัวนะพิมพ์ส่งมา月底คืออะไรคะ月底ไหนพิมพ์นั้นได้ไหม月底แปลว่าสิ้นเดือนหรือปลายเดือนค่ะไหนส่งคำตอบมาเลยค่ะยูติยังไม่มีคำตอบมานะคะมาหรือยังยูติแปลว่าปลายเดือนหรือสิ้นเดือนนะคะจะใช้คำว่ายูติไม่เห็นขึ้นไม่ขึ้นมาแล้วทิปมาแล้วค่ะยูติถูกต้องใครได้พิมพ์มาเลยนะคะยูติแปลว่าสิ้นเดือนหรือปลายเดือนหรืออันต่อมาอย่างเช่นเหนียนตีแปลว่าอะไรไหนส่งคำตอบมาเลยค่ะเหนียนตีมาแล้วโอ้มากันแล้วค่ะจุฬาพรมาแล้วอาหนิงสุริรัตน์ไหลเลอสู้ไหลเลอโจ้ไหลเลอลิหัวไหลเลอคราวนี้ยื่นตีนี่คือสิ้นเดือนถ้าเกิดว่าเป็นช่วงปลายปีบ้างเราจะใช้คำว่าเหนียนตีไหนได้ไหมเหนียนตีจุฬาพรมาแล้วหยุ่งมาแล้วอาหมิงมาแล้วเยี่ยมมากเลย很好เยี่ยมมาก很棒นะคะสุยเนอะเห็นไหมคะเห็นภาพไหมของคำว่าตีเนี่ยมันจะหมายถึงว่าท้ายสุดก้นๆเลยนะคะอันนี้คือตีนี่คือเจ้าตีอ้าหมวก็นวดฝ่าเท้าหรือนวดเท้านั่นเองโอเคเยี่ยมมากเลย很棒ไหน给自己点个赞คลิกไลค์ให้กับตัวเองนิดนึงค่ะว่าพิมพ์มาได้ดีมากอุ้ยเอาแบบอันว่าบ้านนี้ก
ยหน่อยนะคะชอบว้าวเยอะมากมาดูอันนี้กันมาดูอันนี้นะคะอันนี้คืออะไรเรามาดูการฝึกออกเสียงกันนะคะไทชื่อชวนทงอ้ามหมอไทชื่อ传统按摩เยี่ยมมากค่ะในคำว่าไทชื่อไทชื่อคำนี้เป็นคำที่มีประโยชน์มาก非常有用也非常实用คือมันมีประโยชน์และใช้ได้จริงมากเลยอะไรที่มันเป็นไทสไตล์ไทสไตล์หรือเราเรียกว่าแบบไทยแบบไทยนะคะให้พวกเรานึกถึงคำว่าไทชื่อเอาไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการละเล่นการรำการนวดเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มอะไรที่มันเป็นแบบไทยสไตล์เป็นของไทยนะคะให้เอาชื่อคำว่าไทชื่อวางหน้าชื่อสิ่งนั้นๆไทชื่อก็แบบไทยสไตล์นะคะอันหมอทุกคนรู้แล้วตอนนี้คืออันหมอการบีบนวดแล้วคำว่าชวนทงติดคำว่าชวนทงถ้าเกิดว่ายังไม่เริ่มดูชวนทงนะคะไทชื่ออันหมอไทชื่ออันหมอแปลได้ไหมแปลว่าอะไรเนี่ยลองส่งคำตอบมาค่ะไทชื่ออันหมอไทชื่ออันหมอจะแปลว่าอะไรคะขอดูคำตอบไทชื่ออันหมอต้องหนาวจีนต้องหนาวจีนใช้สมองคิดหน่อยนะคะลองคิดนะคะคนจีนคือแบบเวลาที่ถ้าคนไทยจะว่าไหนทุกคนคิดหน่อยคิดหน่อยคนจีนก็ใช้คำว่าต้องหนาวจีนอ๋อไทชื่อไทสไตล์มีเพื่อนพิมพ์มาว่าไทชื่อเฉาเมี่ยนได้ค่ะคือการผัดก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆเรานั่นเองนะคะเยี่ยมมากพงเดชตอบถูกแซลลี่ตอบถูกซูตอบถูกนัชชานตอบถูกค่ะชื่อชื่อนวดแบบไทยนวดแบบไทยชื่อไทชื่ออันหมอเราสามารถพูดแบบนี้สั้นๆได้ก็คือไทชื่ออันหมอนวดแบบไทยแต่ในนี้เราซื้อเติมคำว่าชวนทงเข้ามาด้วยชวนทงชวนทงชวนทงแปลว่าอะไรชวนทงนะคะแปลว่าแบบดั้งเดิมในนี้คือเขาเรียกว่าเป็น traditional นะคะ traditional ก็คือแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมนะคะก็ใช้คำว่าชวนทงคือเขาเรียกว่าที่มีสืบทอดมาแต่โบราณที่สืบทอดมาแต่โบราณใช้คำว่าชวนทงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรล่ะคะไทชื่อชวนทงอันหมอคือการนวดไทยแบบโบราณนะคะเน้นแบบเป็น traditional massage แบบนี้เลยนะคะไทชื่อชวนทงอันหมอคือว่ามันจริงๆถามว่าเราซื้อถ้าพูดแค่ไทชื่ออันหมอไทชื่ออันหมอได้ไหมได้ค่ะก็คือการนวดไทยแต่ถ้าเราต้องการเน้นให้มันแบบเห็นภาพแบบเป็นการนวดไทยแบบโบราณเลยนะที่ตกทอดกันมาเลยนะไทชื่อชวนทงอันหมอนะคะตรงไหมตัวนวดแผนใช้คำได้ดีมากเลยนะคะทันนะหรือเจ้าสมอซารีหงอ่ะใช้คำแบบว่านวดแผนไทยใช่ค่ะจะแบบนวดแผนไทยเนาะโอเควันนี้เราอาจจะพูดแบบตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่า感觉就是好像要感冒了好像要感冒了เหมือนกับจะเป็นหวัดมันเหมือนจะมีเสมหะอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ให้ดูภาพก่อนเราเห็นภาพนี้รู้แล้วว่าเกี่ยวกับลูกประคบมีชื่อเสียงมากเลยของไทยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะสอนว่าลูกประคบในภาษาจีนเรียกว่าอะไรตอนนี้เรามาดูคำว่านวดประคบนะคะในภาษาจีนเขาใช้คำว่าอะไรกันค่ะเห็นชัดเจนดีนะคะจะชื่อ草药热敷按摩草药热敷按摩草药热敷按摩นะคะอันหมอได้อยู่แล้วคือการนวดเฉาเยาเฉาเยาแปลว่าอะไรสมุนไพรค่ะเฉาเยาคือสมุนไพรนะคะเยื่อแปลว่าอะไรร้อนนะคะร้อนฟูฟูตัวนี้สอนเขียนยากเชียวฟูตัวนี้คือการเขาเรียกว่าเป็นเอามาประคบเอาไว้เอามาติดเอาไว้ประคบอย่างเวลาพวกถุงน้ำร้อนถุงน้ำเย็นแล้วเอามาประคบที่ท้องหรือที่ตัวเราอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟูนะคะนั่นเยื่อฟูก็คืออะไรนะคะก็คือเหมือนกับถูกประคบร้อนประคบร้อนนะคะแล้วหลักๆก็จะมีเยื่อฟูกับเหลิงฟูถ้าเหลิงฟูนี่เป็นการประคบเย็นนะคะประคบเย็นก็เปลี่ยนจากเยื่อเป็นเหลิงแต่ถ้าประคบร้อนจะใช้คำว่าเยื่อฟู
草药热敷按摩，草药热敷按摩就是เป็นการนวดประคบร้อนนะคะคือการประคบด้วยลูกประคบนั่นเองโอเคตอบแล้วมั้ยนะคะขอดูคอมเมนต์นะจ๊ะแซลลี่บอกว่าเราต้องจิบน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งกับมะนาวชื่อว่า老师需要喝温水加什么น้ำผึ้ง就是加什么什么就加什么蜂蜜对吗加蜂蜜和柠檬柠檬ก็มะนาวไงใช่เพิ่งจะเริ่มเป็นเมื่อตะกี้นี้เลยค่ะแบบเพิ่งจะเริ่มเป็นการพาสิเพิ่งจะเริ่มเลยโอเคงั้นก็ผ่านไปก่อนนะฮะอันนี้ได้แล้วนะเฉาเย่าเร่อฟูอันหมวก็ภาษาไทยจะเรียกว่านวดประคบนะคะนวดประคบจะชื่อเฉาเย่าเร่อฟูอันหมวโอเคใช่อีกเกอร์เรามาดูลูกนี้นะคะไอ้ลูกนี้เนี่ยลูกประคบสมุนไพรนะคะเรามาดูกันมันน่ารักชื่อมันน่ารักลูกประคบเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะคะก็คือเฉาเย่าเร่อฟูเฉียวเฉาเย่าเร่อฟูเฉียวนะคะก็คือเป็นอันนี้แบบเต็มนั้นจริงมันมีแบบย่อด้วยนะคะเราดูคำว่าเฉายาวก่อนเฉายาวนี่แปลว่าสมุนไพรนะคะสมุนไพรเร่อฟูเราซื้อบอกแล้วคือการประคบร้อนประคบร้อนนะคะและเฉียวเฉียวคืออะไรเฉียวก็คือนี่ต้องคิวนะคะหายไปนิดนึงเฉียวเนี่ยก็คือลูกบอลหรืออะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นกลมๆ ก็จะใช้คำว่าเฉียวเมื่อรวมกันเฉายาวเร่อฟูเฉียวก็คือถ้าแปลตรงๆนะคือลูกบอลประคบร้อนคือลูกประคบร้อนที่เป็นสมุนไพรเพราะด้านในจะจวงเลอเกอจงเกอย่างเดอเฉาหยอเพราะด้านในเนี้ยก็มีการบรรจุสมุนไพรต่างๆไว้ข้างในนี้ใช่ไหมหลี่เนี่ยเนาะเฉาหลี่เนี่ยคือในลูกบอลเนี้ยในลูกประคบเนี่ยนะเฉาหลี่เนี่ยจวงเลอเกอจงเกอย่างเดอเฉาหยอก็คือมีการบรรจุสารพัดเลยค่ะสารพัดนั่นก็สมุนไพรนะคะซึ่งเนี่ยลูกประคบสมุนไพรจะเรียกว่าเฉาเย่าเร่อฟูเฉียวบางทีเราก็เรียกสั้นๆว่าเฉาเย่าเฉียวเฉาเย่าเฉียวแค่นี้ก็ได้นะคะก็ลูกสมุนไพรลูกสมุนไพรเนาะโอเคงั้นยังมีต่อนะคะเฮอร์สุยก่อนอันว่าเกว่าเกว่าอันว่าคิดว่าให้เราสิเป็นกำลังใจให้นิดนึงมันเหมือนแบบเพิ่งเป็นเลยเพิ่งเป็นนะตอนไลฟ์นี้เลยนะคะรู้สึกเหมือนกับจะการเมาเลยเพิ่งมีหนิงหมงช่วยบาร์ล่าชื่อด้วย因为直播完之后我得肯定去找那个蜜蜂หนิงหมงช่วย喝了ถูกต้องค่ะก็นวดประคบร้อนเลยนะโอเคเยี่ยมมากอันนี้ได้แล้วนะจ๊ะอ่ะงั้นเรามาดูอันต่อไปเลยนะคะอันนี้เราชอบมากเลยอ่ะนวดคอบาร์ไหล่อ่ะนี่นี่นี่โอ้ยตัวโอหายไปแล้วเดี๋ยวไปแก้ภาพนิดหนึ่งนะคะมาดูกันโถจิงเจียนอันหมอโถจิงเจียนอันหมอโถชี้ตามไปด้วยนะโถจิงเจียนโถจิงเจียน就是หัวคนไทยเรียกคอบ่าไหล่ใช่ไหมแต่คนจะเป็นหัวก็คือศีรษะจิงก็คือคอเจียนก็คือช่วงหัวไหล่ตรงเนี้ยจะสุดเจียนอ๋อเจียนปอกนะคะเอาใจไหลเปลี่ยนโถชื่อนาลีนะโถแต่สมมุติโถต้องทำตามด้วยโถจิงจิงจิงเจียนเจียนโอเคใจไหลเปลี่ยนโถจิงเจียนทำตามเราสมมุติคำไหนทำคำนั้นทำไม่ถูกนะเราจะพูด什么你们就指什么啊肩头肩颈头肩头颈肩头颈肩肩颈头肩颈头头肩颈头肩颈ทำทันไหมเนี่ยถูกคนเดียวหรือเปล่าไหนว่าเราทำทันไหมไหนตอบมาสิทันไหมไหนดูสิหัวคอบาลายกำลังทำมันอยู่ใช่ไหมเนาะต้องพยายามเนาะค่อยๆนึกไปอ๋อโถจะซื้อหัวอ๋อจิ่งจะซื้อคอเจียนก็คือบาอย่างเวลาที่เราทานคอหมูย่างอ่ะเราจะพูดว่าคอหมูย่างเข่าจู้จิ่งเข่าจู้จิ่งเข่าแปลว่าย่างหรือเผาจู้ก็คือหมูและจิ่งก็คือคอซึ่งนะเข่าจู้จิ่งก็คอหมูย่างนะคะอ่ะกลับมาที่โถจิ่งเจียนเราได้แล้วใช่ไหมโถหัวจิ่งเจอหลี่จิ่ง
肩，就是这里肩，头颈肩按摩跟 no cover 来นะคะอันนี้ตัวโอนะจ๊ะตัวโอนะขาดหายไปเดี๋ยวเราซื้อไปเติมให้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาภาพเหล่านี้โพสต์เข้าไปในอัลบั้มนวดนะคะน้อยดีไหมค่ะพวกค่ะค่ะแต่ว่าเก๋วอันว่าอันว่าคลิกว้าวให้เราซื้อแล้วอย่าลืมแชร์นะจ๊ะเนาะใครที่แบบเพื่อนทำงานเกี่ยวกับด้านการนวดเปิดร้านสปาร้านนวดส่งต่อให้เขาได้เลยนะคะใครแซลลี่บอกว่าเหมือนเล่นตลกเลยค่ะเราซื้อไม่ได้มาเล่นตลกนะแต่ว่าเราจริงๆก็คือยังไงอ่ะจะสอนไลฟ์ก็อยากจะทำให้เหมือนกับเราซื้อสอนจริงเวลาเราซื้อสอนจริงในคลาสก็สอนแบบนี้แหละนะคะก็นู่นทำท่านู่นนั่นนี่ถ้ายิ่งคอสเด็กเนี่ยก็คือจะแบบหลั่นล้ายิ่งกว่านี้ก็คือมีการทำนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะเพราะมันมีบริเวณเนาะแต่ในไลฟ์เนี่ยก็คือมีแค่หน้าจอแค่นี้พันก็เลยทำอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเวลาสอนเรื่องอวัยวะจะสนุกมากเลยนะคะโถอยู่ไหนโถเจ้เจ้หลีเอิร์ตัวเจ้ไหนเอิร์ตัวเจ้ไหนหลีแล้วยังมีอีกนะหูขวาหูซ้ายต้องให้ถูกนะโย่เอิร์ตัวจัวเอิร์ตัวโย่ยันจิงจัวยันจิงพวกเราเอาลองเอาเทคนิคนี้ไปฝึกกับเด็กๆได้นะคะหรือว่าฝึกกับนักเรียนในคลาสก็ได้สนุกมากนะคะเพราะว่าเวลาเรียนภาษาเวลาที่เรารู้สึกมันเบื่อมันเครียดเนี่ยไม่ว่าเรียนยังไงคนสอนจะเก่งแค่ไหนหรือนักเรียนจะเก่งแค่ไหนถ้ามันอยู่ในจุดที่แบบว่ามันเหนื่อยมันล้ามันเครียดมันง่วงไม่ว่าคุณเก่งแค่ไหนสอนเก่งแค่ไหนเรียนเก่งแค่ไหนก็จำไม่ได้สมองมันปิดแล้วมันเหมือนมันสลับไปแล้วท่านเนี่ยถ้าเราได้แบบมีแอคทิวิตี้นะคะแบบพอสมองมันตื่นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใส่อะไรลงไปนะตอนนั้นนะโอ้โหแบบจะจำได้แม่นมากเพราะมันสนุกไงทำกิจกรรมแล้วมันสนุกตื่นหัวใจตื่นหัวใจนะโอเคงั้นเรามาต่อกันค่ะอ่ะนวดหลังบ้างสบายมากเลยนะเวลานวดหลังตื่นหัวใจนวดหลังสมุชนนะนี่เลยนวดหลัง叫什么呢背部按摩背部按摩背部按摩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 就是挪นะคะ按摩就是挪那么背部是什么意思呢背就是背背啊背就是ข้างหลังนะคะ背就是หลังนะคะถ้าเราเห็นอักษรตัวนี้นะคะให้จำไว้เลยเกี่ยวกับหลังแน่นอนหลายคนเริ่มเอะใจเฮ้ยลูกชื่อเคยเห็นตัวนี้แต่มันออกเสียงหนึ่งอ่านว่าเปเสียงหนึ่งได้ออกเสียงเปก็ได้ค่ะถ้าออกเสียงเปมันจะเป็นคำกริยาแปลว่าแบกค่ะแปลว่าแบกนะคะอย่างเช่นเปเปากระเป๋าเปเพราะเป็นกระเป๋าที่เราจะต้องแบกใส่หลังนะคะเลยเรียกว่าเปเปาหรือว่าเปหายจืดเปหายจืดก็คือเขาเรียกว่าขี่หลังไงแบกลูกไปที่ข้างหลังอะไรเปนะคะแต่ว่าถ้าทำหน้าที่เป็นคำนามเป็นแบกหลังของเราจะใช้คำว่าเปเสียงสี่นะจ๊ะเปปูปู是什么ปูปูแปลว่าส่วนหรือพาร์ทนะคะเพราะฉะนั้นเปปูก็คือส่วนหลังเปปูอันหมอเปปูอันหมอนวดส่วนหลังโอเคตรงแล้วไหมรู้ก็ตรงแล้ว大家要给爸爸杨老师点赞送大爱安哇นะคะคืออะไรวันนี้เพิ่มอีกอันนึงนะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็คลิกว้าวเลยนะคะไหนดูคอมเมนต์หน่อยเยี่ยมมากค่ะสนุกดี老师做这样太好我看起来非常好这样不讨厌โอเคงั้นเดี๋ยวเราต่อเลยนะนวดหลังไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูอันต่อไปนวดอะไรจ๊ะอ๋อหมดแล้วค่ะวันนี้เรามีแค่นี้ทวนกันอีกทีนึงนะคะย้อนกลับไปที่อันหมูนะคะอันหมูก็คือการนวดต่อมาเป็นอะไรคะนึกตามไปด้วยนวดตัวใช้คำว่า全身按摩เราทบทวนแล้วนะคะถ้านวดเท้านึกเลยค่ะเจ้าตีอ้าโมดูซิว่านึกถูกไหมเจ้าตีอ้าโมนวดปลายเท้าแล้วถ้าเป็นนวดแผนไทยก็จะเรียกว่านวดแบบแผนไทยโบราณไทชื่อชวนถงอ้าโมชวนถงนั้นแปลว่าสืบทอดมาแต่โบราณเป็น traditional เลยอันนี้นะคะและนวดต่อมาคือนวดแบบประคบนะคะด้วยลูกประคบจะเรียกว่าเฉาเย่าเจอฟูอ้าโมเพราะคำว่าเย่อฟูนั้นคือการประคบร้อนนะคะส่วนคำว่าเฉาเย่านั้นแปลว่าสมุนไพรนะคะต่อมาก็คือเฉาเย่าเย่อฟูโฉว
ฉิวเนี่ยแปลว่าลูกบอลนอกจากแปลว่าลูกบอลแล้วภาษาจีนนะคะคำว่าฉิวยังใช้กับสิ่งที่มีลักษณะเป็นกลมๆนะคะพอลูกบอลครบนั้นก็มีลักษณะเป็นกลมๆดังนั้นจึงเรียกว่าเฉาเย่าเย่อฟู่เฉาลูกประคบร้อนสมุนไพรนั่นเองค่ะและ下一个呢就是头颈肩按摩头颈肩按摩นวดหัวคอไหล่คนจีนเขาจะค่อยๆไล่ตามสเต็ปลงมา头颈肩按摩啊下一个就是背部按摩背部按摩คือการนวดที่ส่วนของหลังนั่นเองโอเคและนี่ก็เป็นเรื่องนวดต่างๆในภาษาจีนที่น่ารู้รู้หรือยังล่ะคะถ้ารู้แล้วอันว้าวมาเลยนะคะอย่าลืมแชร์ลิงก์ด้วยนะคะแชร์คลิปกันไปเลยเยี่ยมมากเลยเฟยฉางปังขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาติดตามชมไลฟ์ของป๊อปปี้ยางเราชื่อรู้สึกดีใจมากๆนะคะแบบสนุกเราซื้อสอนเราซื้อรู้สึกสนุกกับการไลฟ์มากนะคะแล้วก็การเตรียมถึงแม้แบบว่าการเตรียมการไลฟ์นี่ไม่ใช่แบบอยากอะไรก็มาเลยเราก็มีการเตรียมตัวเนาะมีการเตรียมข้อมูลต่างๆมาก็แล้วพวกเราได้ความรู้จากไลฟ์ของเราซื้อเราซื้อรู้สึกเห็นกาวชิ่งดีใจเนาะยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาติดตามกันต่อในหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราซื้อคิดก่อนนะจะอะไรกันดีนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าอยากจะเรียนนะคะแบบว่าจริงจังเป็นคอร์สออนไลน์หรือซึ่งก็มีนะจ๊ะนะคะมีรอรับพวกเราเลยก็เป็นออนไลน์คอร์สนะคะซึ่งออนไลน์คอร์สตอนนี้เราซึ่งทำมา2คอร์สแล้ว1จะเป็นในชีวิตประจำวันนะคะกับอีกคอร์สนึงเป็นบิสเนสเกี่ยวกับการซื้อขายของนะคะก็อันนี้เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็ราคาประหยัดเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะคือถ้าคนที่แบบจำแบบมีเรียนอะไรแล้วก็จำยังไม่ค่อยได้นะคะเหมาะมากกับออนไลน์เพราะว่าอย่างไรเพราะว่าสามารถเปิดซ้ำได้กี่รอบก็ได้ของเราซื้อไม่มีหมดอายุนะคะเรียนได้ตลอดชีพนะคะ 2,000 เรียนไปเลยจนกว่าจะได้นะคะเนาะผ่านไปอีก10ปีอยากกลับมาดูก็ยังคงเรียนได้อยู่หรือว่าจะโอนไปให้คนอื่นเรียนก็ได้แต่จะเป็นแอคเคาท์เดิมนะคะรวมถึงบทเรียนที่เราซื้อออกแบบนั้นเข้าใจง่ายนะคะเราไม่เรียนอะไรที่ซับซ้อนคือบางทีบางประโยคซับซ้อนแต่เราซึ่งจะมีเทคนิคในการจำให้กับผู้เรียนเนาะแล้วก็สุดท้ายคือตอบทุกข้อสงสัยเวลาที่สงสัยอะไรก็สามารถถามเราซื้อได้นะคะก็เรียนเหมือนในร้านแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะตัดต่ออะไรเรียบร้อยเสร็จเนื้อหาจะกระชับนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาจีนทั่วไปนะคะเน้นสื่อสารชีวิตประจำวันก็จาก 3,900 บาท 90 บาทเหลือเพียง 2,000 บาทนะคะถ้าใครอยากจะลองเรียนดูเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบเอ้ยโอเคไหมตรงใจเราหรือเปล่าinbox มาเลยค่ะ inbox มาขอดูคลิปตัวอย่างได้มาลองเรียนดูก่อนได้มีทดลองเรียนฟรีอยู่เหมือนกันนะคะส่วนถ้าเกิดใครอยากเรียนเป็น business นะคะเป็น business ก็เข้ามาสอบถามทาง inbox ได้นะคะเข้าไปที่ shop เราซื้อได้เลยนี่เลยค่ะภาษาจีนธุรกิจคอร์สหิ้วของแดนมังกรนะคะก็ 5,990 ตอนนี้ลดเหลือ 1,990 คอร์สนี้นี่แบบน่าเรียนมากคอร์สนี้แบบสุดๆเลยอ่ะชอบมากเราซึ่งชอบคอร์สนี้มากเพราะว่าเราซื้อสอนบิสเนสอยู่แล้วใช่ไหมคะหลักๆคือสอนเกี่ยวกับภาษาจีนนำเข้าส่งออกรวมถึงขายของอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเกี่ยวกับภาษาจีนก็ได้เอาสรุปมาเลยอ่ะนะคะสรุปมาแบบเน้นๆก็อยู่ในคอร์สนี้ถ้าเกิดใครอยากลองเรียนอินบ็อกซ์มาขอดูมาขอเรียนฟรีก่อนได้เรียนลองเรียนดูก่อนได้นะคะโอเคเอาแค่นี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่า现在我很饿老师有吗要去吃饭了นะคะขอบคุณทุกคนที่มาไลฟ์มาติดตามเราซื้อนะคะมาคลิกไลค์ให้แฟนเพจมาคอมเมนต์อะไรต่างๆรวมถึงต้องขอบคุณแฟนทาง Face ไม่ใช่ Facebook ด้วยแฟน Facebook นี่ขอบคุณอยู่แล้วแล้วก็ทาง YouTube ด้วยเพราะว่าเรามีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาจาก YouTube ทุกวันเลยนะก็ขอบคุณที่ Subscribe นะคะแล้วก็ตามกันมาถึงที่เพจนี้ขอบคุณทุกคนค่ะ谢谢大家的收看不要忘记早点休息多喝水แล้วก็อย่าลืม早点休息พักผ่อนเยอะหน่อย多喝水ดื่มน้ำเยอะหน่อยนะคะขอให้ทุกคนหลับฝันดีค่ะหวานอันเจ้าหาวมงบายบาย